ยานบ้านสวนนะครับผมเช้านี้ครับมาดูกับพระอาทิตย์สาดส่องแสงตรงกลางซุ้มพอดีเลยครับนี่พอดีผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะอาจจะไม่สามารถซูมเห็นพระอาทิตย์นะครับหอบพอดีเจอพอดีก็เลยวิ่งไปหยิบโทรศัพท์มาพอดีหอบมากครับโอ้สวยงามมากเลยครับดูกุ๊กๆไกลยังมาเป็นพญานะผมหอบครับนี่วิ่งไปหยิบโทรศัพท์นี่นะครับอยู่ในรถนี่แหละครับที่จะสาดส่องมาช่วงเช้าตรงกลางซุ้มเลยนี่มีต้นไม้ต้นตะแบกบังนะช่วงที่ฝั่งนานต้องใช้มุมต่ำเนาะเดี๋ยวผมต้องสลับไปด้านหน้านี่เดี๋ยวผมเดินขยับไปครับแชร์และเสียงสวัสดีครับพอดีเช้านี้ตื่นมาครับถูกมากเลยเดินผ่านพอดีปุ๊บโอ้พระอาทิตย์ตรงแล้วอ๋อตรงแล้วก็คือตำแหน่งที่สูงขึ้นนิดนึงนะครับนี่แต่ว่าเก็บภาพไว้ก่อนหน้านี้นิดนึงเฮ้ยนั่นแหละครับเดี๋ยวก็มาดูกันครับผมชอบมากเกือบพลาดนะครับเกือบพลาดดีหมดแต่ตื่นมาก็ดูนี่ดูอยู่ข้างในเพราะว่าจริงๆเลทของทุกปีมันจะอยู่ประมาณ 4-5 แต่วันนี้เพิ่ง3เนาะ3ก็เลยแต่มันก็ยังอยู่นะ 3-4-5 อะไรอย่างเงี้ยก็บางปีจะมีการคลาดเคลื่อนนะคลาดเคลื่อนวัน2วันว่าอันนี้ก็ถือว่าเกือบเนี้ยจริงๆก็อาจจะประมาณวันที่1น่าจะตรงดิ่งวันนี้อีกคือเขาจะอยู่เลทกัน 4-5 เสร็จประมาณตีไป10วันเนี่ยจะอยู่ในห่วงของช่วงเนี้ยแล้วแต่ปีนะบางปีอาจจะขยับมา78บางปีอาจจะนู่น31มีนาก็เอาเลยอ่ะแต่ว่าตัวนั้นคือการสังเกตไปเรื่อยๆแต่พอทีนี้มาวันนี้ก็คือพอดีมากๆแล้วก็บวกกับไม่ครึ้มฟ้าเปิดใช่ๆวันนี้ฟ้าเปิดดีมากเลยครึ้มมาปุ๊บก็คือจบแนวคือไปเห็นช่วงเนี่ยเราเดินมามองโอ้วันนี้น่าจะตรงละเห็นตรงพอดีอย่างเงี้ยก็คือไม่ทันแล้วแต่ราคานี้ก็โอเคครับแต่ว่าวันนี้ทันในบรรยากาศภาพสวยๆไปให้ดูด้วยครับผมโอเคครับพอดีการ์ดมีเต็มมีตากล้องมาพอดีชิวะเดินผ่านมาพอดีเข้าห้องน้ำหยิบโทรศัพท์มาด้วยเสร็จเลยพอดีเลยเกือบไม่ทันแต่ช่วงนี้มันพระอาทิตย์เริ่มสูงขึ้นแล้วต้องเคลียร์หน่อยสูงขึ้นก็เดี๋ยวจะเอามุมที่มันใกล้เคียงหน่อยครับเนี่ยเราส่องไม่เห็นแน่เสียดายครับมันจะวุ่นอยู่ในสวนไม่ได้จังหวะดีเลยมันก็เอามาเทียบมาใกล้ๆหน่อยแล้วกันเนาะครับเนาะสุดเลยครับสุดเลยครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับโอ้โหช่วงเช้าเนี่ยดูปีหน้าคาดว่าซุ้มเราจะสนิททั้งหมดแล้วก็จะมีอะไรสวยๆงามๆดูเยอะคือแสงแค่นี้เมื่อก่อนมีแต่ประสาทเขาพนมรุ้งเนี่ยหลายๆที่แต่วันนี้ครับทุกปีพลาดปีนี้ก็เกือบพลาดเหมือนกันครับคิดถ้าจังหวะไม่เดินผ่านพอดีก็ไม่ทันนะครับโอ้เป็นภาพที่สวยงามมากแสงเริ่มสาดเต็มซุ้มมาแล้วโอ้โหนะครับกับเช้านี้วันที่3เมษายนปกติประมาณวันที่4ที่5ของทุกปีก็วัน2วันนี้ก็ยังถ่ายได้จะอยู่ตำแหน่งตรงเนี่ย
นี่ถ้าไม่ติดติดบังกับต้นตะแบกที่อยู่ตรงกลางที่เห็นลูกพระอาทิตย์แดงๆช่วงเช้าขึ้นมาเป๊ะเลยก็ขยับไปนิดนึงครับขึ้นแล้วเราถ้ามันเป็นอุโมงค์สนิททั้งหมดนะเราเดินเราจะมืดก่อนนะครับเริ่มมืดเราเดินไปแสงก็เริ่มสาดมาสาดมาสาดมาแล้วก็สาดแล้วก็เต็มจอนะครับมาฝากยามเช้าของเดือนร้อนๆหน่อยเดือนเมษาเรานี่นะครับวันที่3เมษาก็ไม่ใช่อะไรที่ผมคุยถึงวันที่3ก็คือผมจะจำทุกปีว่าวันที่3ของปีนี้จะตรงช่องเนี้ยนะเก็บข้อมูลไปด้วยเก็บข้อมูลไว้เผื่ออาจจะเป็นมี FC มีอะไรมานอกช่วงเนี้ยเมษามาปุ๊บอย่างที่ผมบอกก็คืออาจจะกางเต็นท์นอนนั้นเต็นท์เพื่อรอพระอาทิตย์ขึ้นสัตว์สองตรงหัวเลยเช้ามาเห็นไหมคอนเซปต์คอนเนคชั่นตัวนี้มันต้องมีโอกาสสิใช่ไหมวัดโต๊ะขึ้นดูเนาะได้ประมาณ15เต็นท์ถ้าจากทางเข้ามาตรงนี้ได้อยู่15เต็นท์อันนี้คือคร่าวๆแต่จริงๆคงจะน้อยแค่สองสามเต็นท์ขนาดใครจะมาเยอะขนาดนั้นเต็นท์นู้นอาจจะกางเอาในสวนแล้วมาตรงนั้นจิบตั้งโต๊ะจิบกาแฟรอพระอาทิตย์ขึ้นพ่อพระอาทิตย์สาดส่องตรงนี้นี่ครับสิ่งที่ผมเคยบอกเคยพูดไว้นี่ว่าเขาจะขึ้นมาตรงกลางนี่เลยสมมติว่าเช้าๆเนาะเนี่ยเราเดินมาปุ๊บพระอาทิตย์ขึ้นเป็นการสโลว์ดูครับปั๊บแสงเริ่มสาดมาแล้วปึ๊บ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 แล้วก็แทนแทนหนึ่งพระอาทิตย์ขึ้นอีกนี่สมมติว่าถ้ากลางเต็นท์นอนนะครับเรากลางเต็นท์นอนในถนนตรงนี้แล้วพระอาทิตย์ก็จะสาดส่องทะลุมาผ่านช่องผ่านเต็นท์โอ้โหครับไม่อยากจะคิดถึงบรรยากาศเลยเพราะตรงซุ้มไม่สามารถกางเต็นท์นอนได้ครับเรียงแถวกันได้เลยเพราะอันนี้คือแผนคิดไว้แล้วมุมบนเพราะช่องตัวนี้จะสนิทเกือบหมดแล้วครับคิดดูถ้ามันสนิทแล้วมืดทั้งหมดปีหน้าแสงก็จะสาดส่องมาแบบเหมือนช่องหนึ่งที่สามารถเห็นแสงได้แบบว้าวอาเมซิ่งครับผมอาเมซิ่งนี่มีใครไม่รู้เดินผ่านน้องเห็นตะขาหนึ่งเห็นน้องๆเพื่อนบ้านครับญาติกันนี่แหละเชื่อใจไม่ได้เห็นตั้งแต่ขึ้นเลยไรนะครับเก็บภาพได้วันหลังก็ดูกันใหม่อีกความสวยงามของธรรมชาติไม่มีวันจบสูงขึ้นผมชอบการกระเจิงกระจายแสงมากนี่คือซุ้มครับธรรมชาตินะครับแล้วแสงก็ค่อยๆหายไปในพริบตาก็โอเคครับนะไม่มีอะไรบรรยากาศเช้าๆแล้วก็อย่างที่ผมพูดคือไม่ได้โม้อาทิตย์กระสาสองช่องนี้จริงๆครับผมครับผมจานบ้านสวนเช้านี้นะครับสวัสดีครับเอาความสดชื่นมาฝากครับความสวยงามแบบตามท้องเรื่องของธรรมชาติ